ารือในการทำคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อศาลในทางกฎหมายตามกระบวนการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญเพื่อป้องกันเหตุแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตและเป็นการยืนยันเจตนาอันบริสุทธิ์และความปรารถนาดีของคณะกรรมการบริหารพรรคที่มีต่อประเทศชาติและพี่น้องประชาชนชาวไทยมาณที่นี้ด้วยนั่นเป็นส่วนของรายการครับมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับและอย่างพื้นที่ค่ะอย่างผู้สมัครสสเขตตรงนี้ยังจะเดินหน้าอยู่ไหมคะในส่วนของพื้นที่เองครับทั้ง175เขตนะครับในช่วงเวลานี้นะครับเนื่องจากผู้สมัครนะครับไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับกับกระบวนการนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนก็มีสิทธิ์แล้วก็มีสถานะที่สามารถที่จะไปทำการความเข้าใจนะครับกับประชาชนได้นะครับตามปกติครับก็แสดงว่าในส่วนของคณะกรรมการบริหารพรรคจะยุติกิจกรรมการเมืองทั้งหมดเพื่อเดินหน้าต่อสู้ปัญหาตรงนี้ใช่ไหมคะในช่วงเวลานี้ก็คือว่าใช้คำว่าของงดภารกิจนะครับเป็นงานชั่วคราวครับเพื่อจะไปสู้กันที่เรื่องของการดีต่อไปเฉพาะในส่วนของคณะกรรมการบริหารพรรคนะครับขออนุญาตเพิ่มเติมท่านเลขาเล็กน้อยนะครับก็คือว่าถ้าเกิดว่าวันนี้ทางกกต.นั้นมีการรับรองนะฮะผู้สมัครส.ส.เขตและระบบบัญชีรายชื่อของพรรคไทยรักษาชาติรวมๆแล้วก็เกือบ300คนถ้าเกิดมีการรับรองปุ๊บทางผู้สมัครในแต่ละพื้นที่ก็สามารถทำกิจกรรมหาเสียงในการสื่อสารกับพี่น้องประชาชนในแต่ละพื้นที่ของแต่ละท่านได้ตามปกติเนื่องจากว่าทางศาลรัฐธรรมนูญท่านเองก็ไม่ได้มีคำสั่งระงับในส่วนนี้ระวังแนวทางสู้คดีในบางครั้งอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นฝ่ายทางฝ่ายกฎหมายนะครับตอนนี้ก็กำลังทำงานกันอยู่นะครับแล้วก็เราเองก็ขอยึดตามแถลงการนี้ไว้ก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเราพูดไปในทางอื่นแล้วเนี่ยผมคิดว่าคงจะไม่เป็นผลดีกับทางไหนเลยนะครับคุณต้นสำเนาที่เราได้รับมาก็ยังขอยืนยันตามแผนการนี้นะครับแล้วก็ผมคิดว่าณช่วงเวลานี้เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่มีความต้องบอกว่าละเอียดอ่อนนะครับตรงไหนที่เรายังไม่สามารถที่จะตอบได้หรืออันไหนที่เป็นในส่วนของทางกฎหมายเนี่ยนะครับผมคิดว่าเดี๋ยวรอทางฝ่ายกฎหมายมาชี้แจงดีกว่านะครับก็ได้รับโจทย์แล้วว่าจะไปทำการบ้านนะคะแล้วก็ได้ขอเวลาระยะเวลาใน3วันในการทำการบ้านตรงนั้นซึ่งวันจันทร์ทางกฎหมายก็จะได้มาหาเรื่องร่วมกับทางคณะกรรมการบริหารต่อไปค่ะครับไม่เป็นไรครับ